กศน.เพื่อนเรียนรู้ขึ้นมาได้มาพบเรื่องร้ายมากมายสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วางเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เหลือได้เพื่อชีวิตที่เหลือได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันอุษณีสุปิยพันธ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเอกพาคุณผู้ชมมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์รังสิตค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ที่คิดค้นและประดิษฐ์รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะว่าเขามีแนวคิดที่มาที่ไปอย่างไรและรถเข็นคันนี้มีประโยชน์สำหรับผู้พิการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะผู้นั่งอยู่ข้างเอกตรงนี้นะคะก็คือดร.บรรยงรุ่งเรืองด้วยบุญนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะคุณธนพลจูนจีนนะคะนักศึกษาที่เป็นหนึ่งในทีมที่คิดค้นและประดิษฐ์รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเริ่มต้นนะคะขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดที่เริ่มต้นทำโครงการรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะคือมันมีที่มาจากว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยนะครับจะต้องทำโครงงานเพื่อจบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าควรจะมีโครงงาน อะไรขึ้นมาสักโครงงานหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะนะครับผมก็เลยมามองตรงที่ว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับคนพิการซึ่งดูในบ้านเราแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เฉพาะที่เป็นพื้นฐานจริงๆส่วนอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกของคนพิการเนี่ยค่อนข้างมีน้อยหรือถ้าจะมีก็คือต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศราคาค่อนข้างจะแพงมันก็เลยมาดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่เป็นพื้นฐานจริงที่คนส่วนใหญ่ใช้กันมันก็เลยมาลงที่รถเข็นนี่รถเข็นในบ้านเราเนี่ยปกติก็จะมีอยู่แค่2หรือ3อย่างง่ายๆคือแบบเป็นรถเข็นที่พับได้ใช่มั้ยครับกับอีกอันนึงเป็นรถเข็นที่เป็น3ล้อโยกที่ใช้ขายบุหรี่นะครับที่เราเห็นกันทั่วไปใช่เพราะนั้นดูแล้วคือว่ามันน่าจะมีรถเข็นอื่นที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการได้มากกว่านั้นก็เลยเป็นที่มาของการลองคิดดูว่าน่าจะเป็นยังไงค่ะแล้วสำหรับน้องธนพลล่ะคะที่มาที่ไปของการคิดริเริ่มแล้วก็การประดิษฐ์รถเข็นคนพิการนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะคือตอนนั้นก็อยู่กำลังศึกษาชั้นปีที่3ก็เลยได้มาลองปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับโครงงานจบการศึกษาก็เลยมาดูว่าเราก็เห็นว่าอาจารย์บรรยงอ่ะมีโครงการอยู่คนพิการค่ะแล้วผมมีญาติเป็นคนพิการอยู่คนหนึ่งก็เลยอยากทำอะไรให้เขาบ้างนี่ก็พอคุยไปคุยมาก็ตกลงกันว่าเอาละเดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์คนพิการแบบปรับยืนได้แล้วก็อาจารย์บรรยงจะให้กลุ่มพวกผมไปค้นหาข้อมูลกันแต่ว่าคนพิการเขาจะมีความต้องการยังไงกับรถตัวนี้อย
ยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมเราก็เลยไปที่มูลนิธิคนพิการเราก็ได้ความต้องการของเขาว่าต้องการให้รถคันนี้ออกมาเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประชากรว่าในแต่ละวัยของประชากรไทยจะมีขนาดรูปร่างยังไงเพื่อที่ว่าจะเอามาเป็นต้นแบบในการออกแบบรถสำหรับคนพิการครับค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของการศึกษาข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอาจารย์คะช่วงนั้นเนี่ยมีน้องๆเนี่ยเข้ามาปรึกษาหรือว่าเขาอยากจะทำอย่างเงี้ยอาจารย์มีวิธีการแนะนำหรือว่าอะไรเขายังไงบ้างคะช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับเวลาเราจะออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับการตั้งเงื่อนไขการตั้งโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยที่ว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเวลาเราออกแบบเราไม่จำเป็นต้องทำให้ได้หมดทุกๆเงื่อนไขเราจะต้องทำเงื่อนไขในสิ่งที่มันมีความสำคัญมากที่สุดอย่างเช่นในกรณีของรถเข็นคนพิการเนี่ยเราตั้งเงื่อนไขไว้ว่าหนึ่งคือราคาต้องถูกเพราะว่าเรามองถึงในแง่ของคนใช้งานที่ไม่ค่อยมีอำนาจของการซื้อเท่าไหร่อันที่สองก็คือจะต้องง่ายต่อการบำรุงแล้วก็ดูแลรักษาอันนั้นคือหมายถึงว่าชิ้นส่วนจะต้องไม่เยอะแล้วก็ต้องไม่มีความซับซ้อนในแง่ของเชิงทางวิศวกรรมค่ะนะครับแล้วก็ต้องใช้งานได้จริงค่ะน้องคณพลคะและพอมาถึงตรงจุดที่เราได้รับข้อมูลแล้วก็รับคำแนะนำจากอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะเรามีขั้นตอนในการออกแบบรถเข็นนี้อย่างไรบ้างคะคือขั้นตอนนี้อาจารย์บรรยงแนะนำว่าควรจะมีการจำลองการทำงานของรถเข็นทั้งคันก่อนจึงจะเริ่มสร้างรถเข็นจริงๆขึ้นมาในส่วนตอนนี้เราก็คือเราจะใช้โปรแกรมเกี่ยวกับพวกแคดในการเขียนโครงสร้างของรถทั้งหมดเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปจำลองการเคลื่อนไหวในโปรแกรมช่วยจำลองการเคลื่อนไหวต่อไปหลังจากนั้นเราจะได้ข้อสรุปที่ว่าเราจะควรจะใช้แรงเท่าไหร่แล้วก็สำหรับคนพิการที่น้ำหนักเท่าไหร่ขนาดอย่างไรเพื่อที่ว่ารถเนี่ยจะได้ออกมาสมบูรณ์เพื่อที่เวลาเราสร้างจริงๆจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นและหลักการทำงานของรถเข็นนี่ล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราเริ่มออกแบบได้แล้วแล้วก็เริ่มมาประดิษฐ์ทำตรงนี้ค่ะคือคอนเซ็ปต์ในตรงนี้เราพยายามจำกัดต้นทุนในการผลิตแล้วก็หมายถึงว่าเวลาเสร็จแล้วอะราคารถเข็นจะต้องต่ำเพื่อที่ว่ารถเข็นคันนี้คนพิการทุกระดับสามารถซื้อไปใช้ได้เพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ใช้ไฟฟ้าและใช้เป็นแค่แรงของคนพิการอย่างเดียวอีกอย่างนึงคือเราต้องการที่ว่ารถเข็นคันนี้ถ้ามันเสียหายอะไรขึ้นมามันก็จะมีอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วการเปลี่ยนค่ะแล้วปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆในการที่เราเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนคิดค้นจนประดิษฐ์เสร็จนี้มีปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาหลักจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับคือการที่เราออกแบบเสร็จแล้วจำลองการเคลื่อนที่เสร็จแล้วแต่เมื่อเอามาทำเป็นรถจริงๆมันจะมีปัญหาอื่นที่ในโปรแกรมไม่สามารถใช้ไปได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีแรงฝืดของจอยขึ้นมาอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวต้นแบบรถเข็นของเราไม่ได้ใช้ข้อต่อแบบดีๆเราใช้เพียงแค่ว่าเจาะและเชื่อมกันเอาให้เป็นแค่ว่าต้นแบบเสร็จก่อนแล้วตรงนี้จะเริ่มเป็นการปรับปรุงต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้านเล็กน้อยนะคะค่ะอาจารย์คะรถเข็นคนพิการแบบปรับยูตัวนี้นี่มีประโยชน์สำหรับคนพิการอย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยที่เห็นชัดเลยก็คือว่าทำให้ผู้พิการเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผู้ที่จะต้องไปทำงานด้วยนะครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ปรับให้กับคนพิการเพราะถือว่าเป็นคนส่วนน้อยอย่างมากอาจจะมีแค่ทางเดินที่กว้างขึ้นชั้นหนังสือก็ยังอยู่สูงเหมือนเดิมชั้นเคาน์เตอร์อะไรต่างๆก็ยังสูงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับการหยิบของอะไรมันก็ยากเพราะฉะนั้นคนพิการก็สามารถมีรถเข็นตัวเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนเพื่อที่จะทำกิจกรรมในกรณีที่ต้องการยืนนะครับและอย่างนึงที่มีประโยชน์ก็คือทางการแพทย์การยืนจะช่วยให้ระบบการสูบฉีดโลหิต
เป็นปกตินะครับความดันจะไม่ต่ำลงกับคนที่เป็นอัมพาตเราต้องนอนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายนะครับก็จะเป็นปกติขึ้นแล้วก็กระดูกนะครับคือถ้าเราไม่ได้ยืนนานๆเนี่ยนะครับกระดูกเราจะไม่ได้รับการกดน้ำหนักลงไปเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของกระดูกก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นการยืนก็จะมีประโยชน์ช่วยให้มีน้ำหนักกดลงไปที่กระดูกแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีประโยชน์ทางด้านกำลังใจนะครับเพราะว่าคนพิการเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาสเสมอรู้สึกว่าชีวิตมันดูไม่สดใสแต่ว่าถ้ามีตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะครับจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต่างอะไรกับคนปกติจากที่เพื่อนยืนคุยกันเขาก็ยืนคุยได้ครับว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้คนพิการมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะครับค่ะสำหรับน้องธนพลนะคะในฐานะที่เราเป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมาร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะอยากที่จะมีอะไรบอกกับคุณผู้ชมไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยเราได้เริ่มที่จะคิดแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตรงนี้อย่างสุดความสามารถเนี่ยเรามีวิธีการที่จะทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวคิดยังไงที่อยากจะฝากให้กับผู้ชมได้รับทราบตรงนี้ด้วยค่ะคืออยากให้คนผู้พิการทางบ้านได้รับทราบว่าในตอนนี้มันมีโครงการหลายโครงการที่สนับสนุนคนพิการอยากให้คนพิการมีโอกาสเหมือนคนปกตินะครับคนพิการทุกคนมีคุณค่าอย่าให้ท้อถอยค่ะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากกำลังใจถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะคืออย่างนี้ครับบางครั้งเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยครับการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันจะเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้เราสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่มันดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นนะครับมันจะสามารถเหมือนกับมีแรงผลักดันทำให้เราสามารถข้ามอุปสรรคไปได้นะครับแล้วก็คือการที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอุปสรรคความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่าเราพ่ายแพ้เรายังสามารถสู้ต่อไปได้ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้นะครับมันก็แค่อุปสรรคแล้วก็ความล้มเหลวเฉยๆนะครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือกลุ่มคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนพิการและเห็นคุณค่าของคนพิการจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.บรรยงรุ่งเรืองด้วยบุญและคุณธนพลจูนจีนนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้ค่ะยังรายการชีวิตเลือกได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดร.บรรยงรุ่งเรืองได้บุญและน้องธนพลจูนจริงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการชีวิตเลือกได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตื่นลืมตาขึ้นมาได้มาพบเรื่องร้ายมากมายสิ่งที่เราต้องเจอชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วางเพื่อความฝันที่ฉันต้องการความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิต